เห็นนี่คือไซส์160นะครับหน้าตัวนี้12เซนสังเกตง่ายๆเลยได้2เซนเนี่ยโหดอกจะสูงมากเลยสังเกตดูความสูงของดอกปากกาครับนี่ครับนี่ครับขนาดเนี้ยประมาณสักผมว่าจะมีเกือบ3นิ้วอ่ะคร่าวๆนะ2นิ้วครึ่ง3นิ้วเนี่ยครับ160หน้า12เซนกองนี้ก็สูงคร่าวๆประมาณ3เมตรของหน้า12นะก็คือแบบว่าข้างหลังอ่ะหน้ากว้าง12เซนเพราะเป็นงานเกี่ยวงานมันเราแนะนำเลยว่างานมันน่ะผมแนะนำหน้ายางหน้ากว้าง12เซนนอกจากหน้ากว้างแล้วดอกยางเรายังออกแบบเพิ่มความสูงด้วยแต่ว่าทำไมเรารู้เราไปใช้งานกับกับเครื่องผ่านทำรุ่นมันของเราจริง160 2เมตร10หน้า10 10ก็เรียกว่าอย่างนี้กันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหน้า12ครับนี่แล้วก็ลูกค้าถามว่ายางบริษัทช้างทองต่างจากที่อื่นยังไงก็เอางี้กันเราจะอธิบายให้ฟังเนาะว่าข้อแรกเลยของช้างทองเนี่ยพูดถึงเฉพาะเรื่องล้อนะเรามีความหลากหลายจริงๆอ่ะเราก็อยากสต็อกให้เป็นโปรดักต์เดียวใช้แบบเดียวกันหมดหน้ายางหรือความสูงใกล้เคียงกันหมดแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีความหลากหลายของตัวรถและก็ความหลากหลายของหน้างานว่าเรารู้ได้ไงเพราะเราเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่นเครื่องพ่นยานิปเปอร์อ้อยฐานทำรุ่นมันฐานพ่นอ้อยเฮ้ยหน้ายางไหนดอกยางแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับงานประเภทไหนอย่าบอกว่าเหมือนกันนะครับเรายืนยันไม่เหมือนกันเพราะเราร่วมออกแบบกับโรงงานล้อทำไมมีจำนวนออกแบบกับโรงงานล้อได้เหมือนที่เราบอกว่าทำไมเราชูยางลมช่วงนี้หรืออะไรพวกนี้เพราะความหลากหลายของการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับรถรุ่นไหนใช้กับรุ่นไหนเราถึงแนะนำได้เพราะเรามาลองไปหมดแล้วลองเทสลองงานไปหมดแล้วนะครับสิ่งที่ได้ได้นั่นคือราคาเหมาะสมมากๆและสองคือทั้งคุณภาพทั้งดอกยางทั้งความหนาของแป๊บเหมาะสมกับงานนั้นๆเรากล้าพูดเลยว่าเราไม่ไงจะตอบว่ารู้จริงไหมรู้จริงเพราะเราไปเทสหมดแล้วงานข้าวก็แบบหนึ่งงานมันก็แบบหนึ่งงานอ้อยก็แบบหนึ่งแต่ถามว่าคนขายคนอื่นเรารู้ไหมผมไม่โจมตีว่าใครรู้ไม่รู้แต่เรากล้าพูดเลยว่าเรารู้เราเลยแนะนำได้และดอกยางของเราไม่เหมือนกันเรายืนยันนะครับดอกยางไม่เหมือนกันหน้า12ของไซส์ไหนก็ช่างเราเหล็กหนาคนอื่นเยอะช่างล้อต่อล้อเนี่ยจะหนาคนอื่นประมาณสัก5โล7โลเลยก็อยากให้ลูกค้าพิจารณาเองว่าบริษัทไหนหรือร้านไหนที่มีล้อขายสามารถแนะนำได้จริงไหมและของเขามันใช้งานได้จริงไหมฮะยังมี7คันนะวันนี้นะอีก2คันยังกำลังตามเข้ามาเดี๋ยวรอขึ้นของต่อเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปภาพรวมให้อีกทีนึงนี่ครับพร้อมแบบทูเวย์เลยนี่ครับดูครับอันแรกเราส่งจริง2เรารู้จริงทั้งเรื่องโปรดักต์ที่ใช้คู่กับล้อเราต้องย้ำตรงนี้แล้วกันครับมาตรฐานและที่สำคัญเรามีอะไรพันธุ์ทั้งรุ่นมันตัวนี้เป็นแบบหัวหมูนะครับทั้งปุ๋ยสแตนเลสเกรด 3.4 120กิโลกรัมขามีปีกนะครับมีเขาเรียกปีกหัวหมูนะครับตัวนี้ขาหนา1นิ้วโอ้สวยครับสวยไม่พอแข็งแรงด้วยแล้วถามว่าจำจริงกันที่ผมบอกว่าชุดล้อเราอ่ะปรับปรุงเรื่องโครงสร้างปรับปรุงเรื่องดอกยางให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้งานแต่ละงานอย่างเช่นตัวนี้นะครับหัวหมูงานมาทุกอย่างแล้วกันทั้ง8ใบทั้งหัวหมูเราเลยบอกว่าแป๊บเราหนาขึ้นนะครับเราย้ำเลยเราหนาขึ้นเรากำหนดโรงงานได้เลยแล้วก็อีกอย่างที่2คือตัวนี้ลูกค้าเลือกหน้ายาง12เซนหน้า12หลัง12นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ออกแบบแล้วสั่งผลิตล้อให้เข้ากับอุปกรณ์ของเราว่าอย่างเช่นพวกงานมันเป็นแค่งานขุดงานผ่านเนี่ยต้องใช้แรงเราก็เสริมแป๊บให้หนาขึ้นคือถามว่าทุกอย่างอ่ะดับแรกอ่ะจะสังเกตเลยว่าเหมือนเครื่องหยอดข้าวอ่ะของเรามาตรฐานมากนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องหยอดข้าวเดินตามไม่ต้องขับเราใช้อุปกรณ์ที่แข็งแรงแล้วก็ออกแบบให้มีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้บางส่วนก็จะเริ่มทยอยปรับราคากันแล้วนะครับอย่างเช่นผ่านทำรุ่น8ใบของมันนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาในรอบหน้าอุปกรณ์อื่นเราก็ถูกกว่าเขาหลัก 5,000 ถึง 11,000 ลิปเปอร์เมตร50ขาขวด4ขา1นิ้ว 33,900 ถัง100กิโลคุ้มมากเลยโอ้โหถูกที่สุดในประเทศแล้วนะตอนนี้ของคุณภาพและของที่โหได้โปรดักต์ตัวอื่นมาด้วยว่าอันไหนคุ้มค่าดีกว่าผมมองว่าสุดๆของเราอ่ะเรื่องความคุ้มค่าทั้งความสวยงามคนอื่นเป็นสาแหลกนะแต่ของเราเป็นเหล็กชุดอะแดปเตอร์เลยพร้อมน็อตหนามากเหล็กตันนะตัวนี้ชุดนี้เหล็กตันนะแล้วก็เพาตัวเนี้ยตันนะ2นิ้วดูดิขนาดชุดใบเกียร์ดีนะเนี่ยจับประกบดูดิครับ
โอ้โหนะน่าจะ19มิลนะตัวนี้ผมรู้แล้วที่บอกเรายำเรื่องล้อเพราะส่วนหนึ่งคืออะไรเราสั่งผลิตให้เหมาะสมของแต่ละงานเราถึงย้ำว่าทำไมหน้า12เซนถึงบอกงานมันงานอ้อยนะครับหน้า10เซนมองงานข้าวเพราะกลุ่ม12เซนเนี่ยเราเสริมเหล็กเข้าไปเพิ่มสั่งผลิตให้เหล็กหนาขึ้นดอกยางคุณภาพสูงขึ้นดอกยางหนาขึ้นด้วยนะครับลูกค้าต้องมั่นใจเลยนะคะว่าซื้อล้อกับที่บริษัทช้างทองไม่ผิดหวังล้อเนี่ยมันมีล้อซ้ายล้อขวาแบ่งอะไรเนี่ยถามเขาเลยว่าซื้อแต่ข้างซ้ายได้ไหมซื้อแต่ข้างขวาได้ไหมเขาขายหรือเปล่าแล้วยางลมอ่ะเขามีอะไรเป็นพวกยางในยางนอกอ่ะขายไหมจริงไหมขอเขาดูเลยถ้าเป็นสมาชิกของเราเราสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกของเรานะคะที่ซื้อล้อของเราเนี่ยเราจะแบ่งข้างใดข้างหนึ่งให้จริงอยู่ท่านไปซื้อที่ไหนเนี่ยเน้นมาก่อนแต่อะไรล่ะเอาไว้ก่อนเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพมันได้จริงหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้ก่อนข้อแรกก่อนที่2คืออะไรอ่ะเขามีจริงไหมที่3คือเราการันตีว่าล้อเราออกแบบเพื่องานแต่ละงานโดยเฉพาะสัญญาดีมองนี้เลยซื้อกับช้างทองช้างทองดูแลเต็มที่นะครับแล้วมาพิสูจน์กันว่าอันไหนคือคุณภาพชุดหนึ่งเนี่ยล้อ4เส้นดุม4อันน็อต24ตัว product อื่นของเราก็ถูกกว่าเขา 4-5,000 เลยนะคุณเช็คได้เลยเหมือนบานปุ๋ยสแตนเลสอย่างเงี้ยคนอื่น 30,000 เรา 25,900 บานปุ๋ย PU เนี่ยตัวเนี้ย 19,900 คนอื่นต้องมี 24,000-25,000 คือสินค้าต้องดูพิจารณาดีๆนะครับว่าเขาดูแลได้จริงไหมมีพ่นยามีปั๊มไหมมีสายไหมโอ้โหสายไฮโดรลิกก็ความอ้วนนะคงผมเดาผิดก็อยู่ประมาณสักเกือบนิ้วครึ่งอะมั้งดูปั๊มเขาเรียกปั๊ม4สูบไดอะแฟมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปั๊มดัดแปลงอธิบายก่อนนะครับคือต่อยอยพีโอได้ตรงเลยจะดูสีฝุ่นแล้วนะตอนนี้มันจะไม่เหมือนสีน้ำมันทั่วๆไปนะครับคุณภาพกว่าลดรอยขีดข่วนมากกว่านะครับต้องบอกเลยคือเอาไว้ไงนะมันเป็นสีกลุ่มที่มาตรฐานส่งออกเนี่ยเปิดปิดแต่ละหัวได้แล้วก็จะมีกล้องในตัวนะครับราคา 29,900 บาท400ลิตร8เมตร16หัวฉีด 29,900 บาทนะครับส่วนตัวพวกนี้3ตัวนี้นะครับ1 2 3ตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่ลูกค้าถามมาคือเครื่องตัดหญ้าแบบใบวายใบคอนคือข้อนี้ของใบคอนเนี่ยมันจะมีอย่างนะจะมีลูกกิ้งบดทับด้วยไม่เหมือนตัดหญ้าทั่วไปนะตัดหญ้าทั่วไปจะไม่มีนะครับโดยสวิงเมนวลไฮโดรลิกนะครับเราย้ำสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาโดยบนรถเลยเป็นกลุ่มไฮโดรลิกนะครับตัวนี้เดี๋ยวนี้เจอกันกับเครื่องตัดหญ้าใบวายใบคอน